สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วในวิชาภาษาอังกฤษค่ะ EP นี้เป็น EP ที่12นะคะวันนี้วันพุธที่14ค่ะวันนี้เรามีเรื่องอะไรจะมาเรียนกันมาดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของ do และ does ค่ะการใช้ do และ does นะคะเจ้าสองคำนี้ว่าง่ายๆเขาก็คือ verb to do นั่นเองค่ะทีนี้สองคำนี้เขาแปลว่าอะไรทั้ง do และ does จะแปลว่าทำซึ่งเป็น verb แท้นะคะหรือว่าเป็นกริยาแท้นั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาสามารถเป็นกริยาช่วยได้ด้วยโดยที่เขาจะมีหน้าที่ขยายคำกริยานั่นเองค่ะเราจะใช้ do กับประธานที่เป็นพหูพจน์คือ I, you, we, they และใช้ does กับประธานที่เป็นเอกพจน์ค่ะก็คือ he, she, it นั่นเองโครงสร้างของเขานะคะถ้าเขาเป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยเวลาเราแต่งเป็นประโยคนะคะเราก็จะขึ้นต้นโดยประธานก่อนแล้วจึงเอา verb to do มาต่อท้ายนะคะในที่นี้ถ้าประธานเป็นพหูพจน์นี่ I do we they เราจะใช้คำว่า do ตามนะคะแต่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ he she it เราจะใช้ does นะคะทีนี้มาดูตัวอย่างข้างล่างลูกตัวอย่างข้างล่างนะคะเขาบอกว่า I do my homework I do my homework ฉันทำการบ้านของฉัน I ในที่นี้คือประธานเมื่อประธานเป็นพหูพจน์ verb to do ตรงนี้จึงเป็นคำว่า do ฉันทำการบ้าน homework แปลว่าการบ้านฉันทำการบ้านของฉันนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ he does his work he does his workเขาทำงานของเขาประธานเป็น he ก็คือเป็นเอกพจน์จึงใช้คำว่า does นะคะทีนี้เรามาดูโครงสร้างของประโยคปฏิเสธบ้างประโยคปฏิเสธกับประโยคบอกเล่าโครงสร้างจะเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่ว่าประโยคปฏิเสธเนี่ยเราจะมีคำว่า notมาต่อท้ายหลังดูกับ does นั่นเองค่ะให้หนูดูนะคะเมื่อประธานเป็นพหูพจน์เหมือนเดิมเลยนี่ I, you, we, they เราจะใช้ verb to do ก็คือตัว do และปฏิเสธที่แปลว่าไม่ก็จะต้องเป็นคำว่า not อย่างที่เรารู้กันเลยถ้าเป็นการปฏิเสธปุ๊บเราจะมีคำว่า not เข้ามาทันทีนะคะอันนี้เราสามารถเขียนรูปย่อได้นะคะจาก do not ก็เป็น don't ต่อมาค่ะถ้าเป็นประธานเอกพจน์ he she it อันนี้ก็จะใช้ verb to do ก็จะใช้เป็น does และตามด้วย not นะคะก็จะเป็น doesn't ทีนี้ให้หนูลองสังเกตทางด้านขวามือนะคะเขาจะมีทริคเล็กๆน้อยๆให้หนูดูนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้า do not หรือ don't อันนี้เราจะใช้กับประธานพหูพจน์และจะวางเขาไว้ข้างหน้า verb แท้ค่ะและ verb แท้คงเดิมอันนี้นะคะวางไว้หน้า verb แท้และ verb แท้คงเดิมแต่อีกอันหนึ่งถ้าเป็น does notหรือว่า doesn't นั่นเองเราจะใช้กับประธานเอกพจน์แล้วก็จะวางเขาไว้ที่หน้า verb แท้แต่รูปของ verb แท้นั้นน่ะจะต้องเปลี่ยนให้เป็นช่องที่1เหมือนเดิมแล้วก็ตัด s กับ es ทิ้งด้วยนะคะดูตัวอย่างนะคะลูกตัวอย่างที่1เขาบอกว่า I don't like cat I don't like cat ฉันไม่ชอบแมวนี่รูปเต็มของเขาก็คือ do not ก็คือพอมาอยู่ในรูปย่อก็จะเป็น don't I เป็นพหูพจน์ฉันไม่ชอบแมวหรืออีกหนึ่งประโยคค่ะ she doesn't eat pizza
She doesn't eat pizza. เธอไม่กินพิซซ่าประธานตรงนี้เป็นเอกพจน์ She ตามด้วย does not หรือ doesn't ทีนี้ verb ตัวนี้เป็น verb แท้ค่ะหรือว่าเป็นกริยาแท้นั่นเองที่แปลว่ากินสังเกตนะตามโครงสร้างของเขาเลยนี่ที่เขาบอกมาว่าเมื่อวางไว้หน้า verb แท้แล้วแต่ verb แท้ก็เลยจะต้องเป็นช่องหนึ่งที่ตัด s กับ es ออกเห็นไหมคำว่า eat จึงไม่มี s หรือว่า es แต่อย่างใดนะคะต่อมาค่ะเป็นรูปแบบของประโยคคำถามนะคะในการแต่งประโยคคำถามเนี่ยเราก็จะเอา verb to do มาขึ้นต้นประโยคก็คือเอาคำว่า do หรือ does มาขึ้นต้นประโยคจากนั้นจึงตามด้วยประธานค่ะ do ตามด้วย I, you, we หรือ they นะคะส่วน does เราก็จะตามด้วยประธานคือ he, she แล้วก็ it นั่นเองค่ะดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง do you like avocado do you like avocado คุณชอบอะโวคาโดหรือไม่ประโยคที่สองค่ะDoes he have a car? Does he have a car? เขามีรถยนต์หรือไม่สังเกตเวลาถามนะคะเมื่อถามแล้วก็ต้องตอบถูกไหมคะอย่างตัวอย่างนี้สมมติว่าครูให้หนูดูตัวอย่างที่หนึ่งก่อน Do you like avocado? ถาม you เวลาตอบจึงต้องตอบ I.ถูกไหมคะถามยูตอบไอถามไอตอบยูนะคะในที่นี้เขาถามยูเนาะ Do you like avocado คุณชอบ avocado ไหมเวลาตอบถ้าบอกว่าโอ้ฉันชอบนะเราก็จะตอบว่า yes I do แต่ถ้าไม่ชอบล่ะเราก็จะตอบเป็น no I don't หรืออีกประโยคนึงตรงนี้เป็น does นะคะ Does he have a carเวลาตอบเป็นไงประธานตรงนี้คือคำว่า he ที่แปลว่าเขาเพราะฉะนั้นเวลาตอบถ้าบอกว่าเขามีรถล่ะเราก็จะตอบว่า yes he does หรือถ้าเขาไม่มีก็จะตอบว่า no he doesn't ทีนี้หนูอันนี้จะเป็นโครงสร้างของเวลาตอบคำถามค่ะสังเกตเลยนี่เขาบอกว่าถ้าคำตอบคือใช่เวลาตอบให้ตอบด้วยประโยคที่ว่า yes แล้วก็ comma ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย do หรือ does นั่นเองค่ะแต่ถ้าตอบว่าไม่ใช่เราก็จะเป็น no comma แล้วตามด้วยประธานบวกด้วย do หรือ does ที่มี not เติมท้ายนั่นเองค่ะหรือว่าในรูปย่อคือ didn't กับ doesn't นั่นแหละค่ะทีนี้มาดูนะคะเขาให้ข้อเล็กๆน้อยๆที่เป็นข้อควรจำนะคะก็คือเขาบอกว่าใช้ดูขึ้นต้นประโยคสลับที่กับประธานส่วนกริยาในประโยคให้เหมือนเดิมส่วน does ก็เช่นเดียวกันใช้ does ขึ้นต้นประโยคสลับที่กับประธานแล้วตัด s หรือ es ที่อยู่หลัง verb ออกนั่นเองอันนี้ทริคหรือข้อควรจำที่สำคัญที่สุดเลยเขาบอกข้อที่หนึ่งว่าถ้าคำถามถามด้วย you ก็ต้องตอบ I แต่ถ้าถาม I จึงต้องตอบ you เสมอนะคะเมื่อกี้ที่กูบอกว่าถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you นั่นเองข้อที่สองล่ะเขาบอกอีกนะว่าถ้าประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย do คำตอบลงท้ายจึงต้องเป็น do หรือ don't นะคะแต่ถ้าถามด้วย does คำตอบที่ลงท้ายจึงต้องเป็น does หรือ doesn't ค่ะอันนี้ง่ายมากเลยถ้าหนูจำได้หนูสามารถไปสนทนาโต้ตอบกับเพื่อนๆหนูได้เลยนะคะมาดูตัวอย่างอีกสัก3ข้อเนาะก่อนที่หนูจะเริ่มทำใบงานนะคะเขาเว้นช่องว่างเอาไว้ว่าจุดๆ you go to work by car จุดๆ you go to work by car ถามว่ายังไงดีล่ะคุณน่ะไปทำงานโดยรถยนต์ใช่ไหม
ตอบตัวไหนดีคะระหว่าง do กับ does ตอบดูนะคะ do you go to work by car do you go to work by car คุณไปทำงานโดยรถยนต์ใช่ไหมสังเกตด้วยนะอีกหนึ่งอย่างนะคะลูกถ้าหนูขึ้นต้นประโยคจะต้องใช้ตัวใหญ่หรือว่าตัวพิมพ์ใหญ่เสมอนะคะเมื่อเป็นประโยคคำถามจบประโยคปุ๊บหนูจะต้องมีเครื่องหมายคำถามด้วยดังนั้นข้อนี้ตอบ do my sister not like cooking my sisterจุดๆ not like cooking เมื่อมี not แสดงว่าประโยคนี้เขาต้องบอกปฏิเสธและถูกไหมพี่สาวหรือน้องสาวของฉันเนี่ยไม่ชอบทำอาหารประธานคือ my sister พี่สาวของฉันหรือน้องสาวของฉันเนี่ยมีกี่คนลูกมีคนเดียวใช่ไหมคะเมื่อประธานเป็นเอกพจน์จึงต้องเติมคำว่าเติมคำว่า does ค่ะจะต้องเป็น does not เนาะ My sister does not like cooking พี่สาวหรือน้องสาวของฉันเนี่ยไม่ชอบทำอาหารเลยเมื่อกี้เราขึ้นต้นประโยคเราใช้ตัวใหญ่ถูกไหมคะแต่เมื่อเราอยู่ในประโยคเนี้ยเราจะต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นนะคะข้อที่3ค่ะ Bo and I not go to school Bo and I not go to school Bo และก็ฉันเนี่ย not คือไม่ไปโรงเรียนประโยคนี้ก็เป็นประโยคปฏิเสธเหมือนกันเลยใช้ตัวไหนดีประธานมีกี่คนคะประธานมี2คนก็คือ Bo and I 2คนเมื่อประธานเป็น2คนก็คือพหูพจน์ดังนั้นใช้กับdo นั่นเองค่ะ bo and i do not go to school หรือ bo and i don't go to school bo และฉันเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบเรื่องของการใช้ do และ does ไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบงานมาส่งคุณครูนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ